าจารย์ปราโมทไม้กลัดประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยในรายการชั่วโมงเตือนภัยถึงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่ผ่านมามีการสำรวจว่าจะกระทบกับวิถีชาวบ้าน4หมู่บ้านของตำบลสะเอียบซึ่งขณะนี้มีประชาชนรวมกว่า 2,000 ครอบครัวแก่งเสือเต้นถ้ามันมีได้มันก็เป็นอุปกรณ์ดักน้ำแบบเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์ที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่เต็มที่ปัญหาเนี่ยเวลาเนี่ยถ้าสร้างเขื่อนจะเสียเช่นตรงนั้นคือตำบลทั้งตำบลที่เขาตั้งถิ่นฐานอยู่เดี๋ยวนี้ถึงพันครอบครัวแน่ๆเลยน้ำท่วมการศึกษาก็บอกว่าจะอพยพเข้าไปอยู่ขอบอ่างเก็บน้ำแต่ขอบอ่างเก็บน้ำมันไม่ใช่ที่ดินที่เพาะปลูกได้ไปอยู่ขอบอ่างเก็บน้ำดินลูกรังทั้งนั้นแหละอยู่ได้ยังไงถ้าจะเอากันจริงๆรัฐบาลออกสตังค์มาจะชุดนึงสิซื้อที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ผ่านลงมาข้างล่างแบบเขื่อนป่าสักโทรศิษย์เนี่ยจัดการเรื่องที่ดินไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างเต็มที่เต็มเหนียวและเกินแก่แต่เต้นมันไม่ใช่มันค้างๆอยู่อย่างเงี้ย